กเล่นกอล์ฟสวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังกับเพื่อนนะครับก็เป็นรายการที่ดูคลิปดูหนังสั้นไปพร้อมกับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆรู้สึกยังไงนะครับเรารู้สึกไปพร้อมกันครับส่วนหนังในคราวนี้นะครับคือเรื่องไซไฟช็อตฟิล์ม The Black Hole Presented by Dust นะครับผมซึ่งช่องนี้นะครับมันก็เป็นช่องจากช่อง Dust นี่แหละครับผมเป็นช่องที่ทำหนังสั้นที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อะไรอย่างนี้นะฮะเป็นพวกไซไฟนะครับผมทำมาเยอะมากเลยนะเขาเน้นไปทางนี้เลยนะครับผมแล้วหนังเรื่องนี้นะครับเรื่อง The Black Hole เนี่ยก็คนดูนะครับ 2,900,000 วิวนะครับผมโหเยอะมากเลยนะฮะคนไลค์ไปล่อไป 74,000 แล้วนะฮะก็ไปลองดูหนังเรื่องนี้พร้อมกันดีกว่าครับว่ามันมีอะไรเจ๋งๆฮะผมหนังมันออนมา2ปีกว่านี้ล่อเข้าไปเกือบ3ล้านวิวนะครับผมเท่ากับปีละล้านกว่าวิวเลยนะเยอะมาก The Black Hole เป็นผู้ชายแบบเบื่ออะไรกระสานเบื่อกดออกมาเป็นดำๆมันก็ดูนะเอ๊ะว่ากูไม่ได้ถ่ายอะไรดำๆนี่วะแดกน้ำแล้วเอาไปวางก็กลายมาแบบแก้วหายนะครับผมเฮ้ยเอามือลงไม่ได้นะครับผมลงไปหยิบแก้วที่มันวางไว้เมื่อกี้ช็อกเลยมึงช็อกเข้าไปหยิบขนมในตู้สบายๆเลยนะครับได้เงินมาเพียบเลยมึงรีบอ่ะมึงรีบเลยขนาดนั้นเอ้ยฟักเอาติดอยู่ในนั้นเลยนะครับผมSubscribe for new visions of the future every week. It is the business of the future to be dangerous. Your future is dust. ก็เท่าที่ดูนะครับผมก็เข้าใจง่ายๆเลยนะก็เป็นกระดาษออกมาแล้วก็เป็นคล้ายๆกับว่าเป็นหลุมดำนะครับผมที่แบบว่าทะลุผ่านทุกสิ่งเลยนะแบบแล้วผมชอบซาวด์นะเวลาเอามือเข้าไปมันจะมึงมึงมึงเป็นไซไฟมากเลยนะครับผมแล้วตอนสุดท้ายนะครับมันก็ประมาณว่าโลภมากแล้วก็กลายเป็นว่าถึงกับขั้นน่าจะต้องเสียชีวิตแหละมันคือมันอยู่ในนั้นน่ะนะแล้วแบบตู้เซฟมันก็ไม่ได้ใหญ่นะมันเข้าไปนี่แล้วแบบมันต้องไม่มีอากาศหายใจอ่ะก็คงตายนะครับคงจะถึงชีวิตเลยอ่ะแต่ผมว่ามันก็เจ๋งดีนะคือมันทำเอฟเฟคแค่ตรงเอามือหายนี่แหละทำแค่นั้นน่ะแต่ก็สูบโอ้โหหนังแม่งแบบครีเอทมากเลยนะเจ๋งเจ๋งมากเลยแล้วหนังนะครับมันก็2นาทีกว่านะผมรู้สึกว่ามันรวบรัดแล้วก็กระชับมากๆเลยนะเพราะเป็นหนังที่ไอเดียดีมากๆอีกเรื่องนึงเลยนะครับผมแล้วเพื่อนๆที่ดูหนังเรื่องนี้นะครับรู้สึกยังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับหรือว่าเพื่อนๆมีหนังเรื่องไหนอยากผมไปลองดูก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เช่นกันนะฮะแต่ถ้าเพื่อนๆชอบดูหนังกับเพื่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ภาคที่ใหม่ก่อนใครและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมกด Subscribe ตรงนี้ได้เลยนะฮะส่วนคลิปนี้ครับผมองค์ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ Mm-hmm.